เรียกเสียงฮือฮาอย่างมากสำหรับการเปิดตัวมิ่งขวัญแสงสุวรรณอดีตหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ในการเข้ามาร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐที่ซึ่งจะเข้ามารับตำแหน่งเป็นมือเศรษฐกิจให้กับพรรคถือเป็นอีกหนึ่งความคาดหวังของพรรคพลังประชารัฐถึงขนาดที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนำทีมมาต้อนรับและร่วมแถลงข่าวด้วยตัวเองและไม่แปลกที่มิ่งขวัญจะมาพรรคพลังประชารัฐเพราะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรียอมรับแล้วว่าจะไปร่วมงานกับพรรครวมไทยสร้างชาติเพราะก่อนหน้านี้มิ่งขวัญเคยประกาศชัดเจนว่าเป็นขั้วตรงข้ามพลเอกประยุทธ์มาตลอดโดยการอภิปรายไม่ไว้วางใจหลายครั้งก็ใช้โอกาสตรวจสอบนายกถึงความล้มเหลวในการบริหารงานโดยเฉพาะประเด็นเศรษฐกิจก่อนหน้านี้จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่มิ่งขวัญไม่คิดมาพลังประชารัฐเพราะมีพลเอกประยุทธ์เชื่อมโยงกับพรรคพลังประชารัฐในช่วงที่ผ่านมาแต่วันนี้เมื่อเส้นทางใหม่เปิดกว้างสำหรับมิ่งขวัญเพราะเมื่อพรรคพลังประชารัฐมีแต่พลเอกประวิตรและแกนนำในสายที่สนับสนุนซึ่งมีเป้าหมายใหญ่ผลักดันพลเอกประวิตรให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปขณะเดียวกันมีกระแสว่าในการเจรจากับมิ่งขวัญของพลเอกประวิตรมีข้อตกลงว่าจะตั้งให้เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของพรรคพลังประชารัฐและคาดหวังว่าจะใช้ฝีมือนักการตลาดที่มิ่งขวัญเคยประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งเมื่อปี2562โดยในครั้งนั้นมิ่งขวัญใช้กลยุทธ์การตลาดการเมืองหาเสียงผ่านสื่อออนไลน์และออกรายการเวทีดีเบตผ่านสื่อกระแสหลักจนทำให้พรรคเศรษฐกิจใหม่ได้ส.ส.มาถึง6คนที่สำคัญการเปิดตัวมิ่งขวัญครั้งนี้ได้สร้างเซอร์ไพรส์ที่คนในพรรคมองว่าเป็นการเอาตัวแรงกลางวงแถลงข่าวครั้งนั้นจะให้ตัวเองเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในนามพรรคพลังประชารัฐทำให้แกนนำพรรคที่ยืนอยู่ด้านหลังต้องพยายามออกตัวตัดบทระหว่างที่มิ่งขวัญรายยาวแถลงในประเด็นพลเอกประยุทธ์และการเป็นแคนดิเดตนายกของตัวเองทำให้เรื่องการประกาศตัวเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของมิ่งขวัญสร้างความประหลาดใจอย่างมากต่อแกนนำพรรคเนื่องจากเข้าใจว่าในวันดังกล่าวจะมีแค่การแถลงเปิดตัวร่วมงานกับพรรคเท่านั้นและการที่มิ่งขวัญเล่นใหญ่เกินเบอร์เช่นนี้ทำให้แกนนำพรรคตั้งข้อสังเกตได้ว่าเป็นเพราะความมั่นใจในความสามารถของตนเองสูงเกินไปหรือไม่ถึงได้เทียบบารมีพลเอกประวิตรในตำแหน่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนอกจากนั้นการออกตัวมาเป็นปฏิปักษ์กับพลเอกประยุทธ์ชัดเจนพร้อมกับการเข้ามาอยู่ในพรรคพลังประชารัฐนั้นมิ่งขวัญกำลังคิดจะชนกับพลเอกประยุทธ์ในฐานะแคนดิเดตนายกที่อยู่ต่างพรรคด้วยหรือไม่เรื่องนี้ทำให้คนในพรรคพลังประชารัฐที่ไม่ได้บาดหมางกับพลเอกประยุทธ์อึดอัดไม่น้อยเมื่อมิ่งขวัญพยายามนำพรรคไปเป็นคู่ขัดแย้งกับคนที่ตัวเองยังเคารพและต้องนั่งร่วมประชุมครม.ด้วยกันการปรากฏตัวในเวทีการเมืองฉากใหม่ที่พลังประชารัฐสำหรับมิ่งขวัญจะโลดแล่นไปได้ไกลแค่ไหนก็อยู่ที่พลเอกประวิตรจะกำหนดทิศทางต่างๆได้อย่างเต็มไม้เต็มมือหรือการปรากฏตัวของมิ่งขวัญครั้งนี้กำลังจะกลายเป็นประเด็นความขัดแย้งครั้งใหม่ภายในพลังประชารัฐให้กลับมาระอุอีกครั้ง